3 6นาทีวันที่6มิถุนายนนายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยามอบหมายให้นายพิชานนท์ทวีสุขปลัดอำเภอบางละมุงและพันตำรวจโทปกรณ์หมื่นสีเขียวสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกตรวจตามร้านต่างๆขณะที่ตรวจชื่อร้านศิลปินอีสานพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้ยุติกิจกรรมทั้งหมดแล้วสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟก่อนทำการตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวซึ่งพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง2คนนอกจากนี้ยังได้ตรวจค้นยานพาหนะของนักเที่ยวอีกซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนร้านอื่นนั้นไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใดเบื้องต้นได้ควบคุมตัวนักเที่ยวที่มีปัสสาวะสีม่วง2รายไปตรวจแยกสารที่โรงพยาบาลบางละมงหากพบว่ามีสารเสพติดจริงก็จะควบคุมตัวดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Rage 5 Academy